เท่านี้คุณเริ่มต้นจากการเก็บเงินได้แล้วแล้วคุณเห็นด้วยกับผมว่าคุณจำเป็นที่ต้องเอาเงินไปลงทุนแต่วันนี้คุณดันไม่รู้ว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะผ่านการกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้นะครับไปจนถึงกด Subscribe นะครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับคลิปในวันนี้ครับผมตั้งใจจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin นะครับถือว่าเวฟเว้นช่วงกันบ้างกันแล้วกันแต่เชื่อว่าใครที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคุณจะได้เป็นไอเดียครับคุณจะได้เป็นแนวทางนะครับแล้วคุณจะได้มุมมองที่สำคัญเพื่อเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมฟังคลิปนี้ให้จบกันซึ่งต้องบอกว่าต้นกำเนิดของคลิปนี้เนี่ยมันตั้งต้นมาจากการที่มีคนนะครับหลังไมค์เข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดของผมนะครับแล้วก็ทักเข้ามาครับว่าโค้ชบอลตอนนี้เนี่ยฉันเริ่มเก็บเงินได้ระดับนึงแล้วฉันเห็นความสำคัญหลังจากที่ดูคลิปของโค้ชบอลแล้วรู้สึกว่าจริงฮะฉันไม่ควรฝากเงินในธนาคารแล้วแบบนี้เนี่ยฉันควรจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรดีแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนได้ฟังกันครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้นะไม่ได้มีเจตนาครับที่จะเชิญชวนให้ใครครับกระโดดเข้าไปลงทุนโดยทันทีนะครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนวันนี้เนี่ยเหตุผลที่คุณลงทุนนะครับก็คือการอินเวสต์นะครับวันนี้คุณตั้งใจลงทุนเพื่อให้เงินของคุณเนี่ยมันงอกเงยจริงไหมให้เงิน1ก้อนของคุณเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นเงิน3ก้อนหรืออาจจะกลายเป็นเงินที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งแน่นอนการที่เงินจะเติบโตมากขึ้นหรือว่าการที่คุณจะลงทุนเพื่อให้ได้เงินมันงอกเงยเนี่ยการที่คุณเปลี่ยนจากเงินที่เดิมมีแค่2ก้อนครับให้กลายเป็นเงินระดับ3ก้อนทุกครั้งที่คุณสามารถทำเงินให้มันงอกเงยแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกครับมันคือการ growing money ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่สำคัญอย่างมากครับคือเขาไม่รู้ครับว่าชีวิตของเขาครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องทำเงินให้มันเติบโตหรืองอกเงยดังนั้นครับคนส่วนใหญ่ถึงเปลี่ยนจากการที่เขาเดิมเขาไม่เข้าใจในเรื่องของ growing money ครับเขาเลยใช้วิธีในการทำให้ชีวิตของเขาครับผูกกับการ making money ครับสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับถ้าเราพูดถึงการ growing money ครับให้คุณเข้าใจเลยมันคือการที่คุณเนี่ยเปลี่ยนจากเงิน1ให้กลายเป็นเงิน10นะครับเปลี่ยนจาก2ให้กลายเป็น5เป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันมีความแตกต่างกันจากเดิมที่คุณสร้างเงินขึ้นมา1หรือ2แต่มันสามารถ up level ให้เงินตรงนั้นทำงานหนักแทนคุณแล้วก็ทำเงินให้มันงอกเงยขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราพูดถึงการ making money ครับปฏิเสธไม่ได้ครับคุณอาจจะต้องใช้เวลาของคุณครับซึ่งเวลาของคุณเนี่ยอาจจะเป็น3ชั่วโมงครับเพื่อแลกกับเงินมา1ก้อนนึกออกไหมหรือคุณอาจจะต้องใช้เวลาของคุณครับ8ชั่วโมงครับเพื่อแลกกับเงิน2ก้อนก็เป็นไปได้พอเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมครับดังนั้นครับวันนี้ให้คุณเข้าใจเลยว่าถ้าคุณได้เงินจากการ making money 10,000 บาทครับให้คุณเข้าใจเลยนะครับว่าเงินก้อนนี้นะครับมันไม่ได้เท่ากับเงินจากการ growing money 10,000 บาทนะครับมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ให้คุณเก็ตไว้เลยนะว่ามูลค่าของมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะเพราะว่าการที่คุณได้เงิน 10,000 บาทจากการ growing money ครับมันเทียบเท่ากับการที่คุณครับสร้าง asset ขึ้นมาครับแล้ว asset นั้นครับเมื่อคุณอยู่เฉยๆหรือคุณอาจจะทำงานหรือคุณอาจจะไม่ทำงานเลยก็เป็นไปได้แล้วแต่ชีวิตของคุณหรือ lifestyle ที่คุณต้องการครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ asset นั้นครับสามารถทำเงินให้มันงอกเงยขึ้นมาได้ตลอดไปเรียกได้ว่าตอนที่คุณหลับครับเงินยังไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ของคุณไหลเข้าบัญชีของคุณได้อยู่แต่ถ้าพูดถึงการ making money เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเงินไม่สามารถไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ของคุณได้เท่านี้คุณไม่ทำในสิ่งนั้นพอเห็นภาพชัดเจนนะครับสำหรับคนที่ฟังถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเก็ทนะครับให้คุณครับกด Subscribe นะหรือว่าแชร์คลิปนี้ครับแบ่งปันให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักกันได้เลยนะครับเราไปกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดถึงการสร้าง asset ครับการสร้าง asset ในที่นี้ครับมันคือการที่ช่วยให้คุณครับสามารถ growing money ทำเงินให้มันเติบโตงอกเงยนั่นถึงเป็นเหตุผลครับที่วันนี้ครับคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินครับขอย้ำอีกทีนะครับคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินแล้วเขาทำงานเพื่ออะไรล่ะถ้าคุณคิดว่าคุณทำงานเพื่อเงินครับ
สิ่งนี้ไม่ได้แตกต่างกับการที่คุณ making money นะครับมันไม่แตกต่างกันนะครับเท่านี้เนี่ยคุณโฟกัสไปที่การวิ่งทำงานเพื่อเงินนะครับมันไม่ได้แตกต่างจากการที่คุณ making money แต่สิ่งที่คนรวยเขาทำเสมอครับนี่คือสิ่งที่คนรวยทำครับ rich work for asset ครับคือคนรวยทำงานเพื่อสร้างทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาโฟกัสเขาจะโฟกัสไปที่การสร้างทรัพย์สินเพราะอย่างที่ผมได้บอกก่อนหน้านี้ครับทุกครั้งที่คุณสามารถสร้างทรัพย์สินได้สิ่งนี้แหละครับที่จะทำให้คุณครับสามารถ growingมันมีเกิดขึ้นได้สามารถทำให้เงินของคุณเพิ่มพูนงอกเงยได้แบบไม่จำกัดแต่วันนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยขึ้นมาว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยนั่นถึงเป็นเหตุผลใช่ไหมที่วันนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถรวยแบบรวยนานๆได้เนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องสร้างแอสเซทคำตอบของผมคือใช่ครับมันมีความจำเป็นอย่างมากครับที่คุณจำเป็นต้องสร้างแอสเซทเพราะว่าถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะทำงานเพื่อเงินคุณเอาเงินไปฝากกับธนาคารปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสุดท้ายเงินของคุณจะแพ้เงินเฟ้อถ้าวันนี้ครับคุณทำงานอย่างต่อเนื่องครับแล้วคุณตั้งใจว่าจะเอาเงินไปลงทุนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณดันไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรจะต้องลงทุนสุดท้ายเงินที่คุณสร้างมันขึ้นมาครับก็จะละลายกับแม่น้ำไปโดยเปล่าประโยชน์จุดที่สำคัญอย่างมากคือวันนี้คุณจะต้องทำงานเพื่อสร้างasset ครับนั่นคือหลักการของการ growing money นะครับพอฟังถึงตรงนี้ครับหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาครับว่าเฮ้ยโค้ชบอลแล้วอย่างนี้เนี่ย asset มันมีอะไรยังไงบ้าง asset เนี่ยอย่างแรกเลยครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า real estate real estate คือสิ่งที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับคอนโดต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าวันนี้คุณถือครองมันครับมันสามารถให้ค่าเช่ากับคุณได้ด้วยและถ้าคุณถือครองไปในระยะเวลาประมาณนึงครับสิ่งเหล่านี้จะสามารถมีส่วนต่างของราคาที่เราเรียกกันว่า capital gain เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันในกรณีที่คุณขายคุณก็จะได้กำไรส่วนต่างนะครับและที่สำคัญที่สุดครับ real estate เนี่ยอสังหาริมทรัพย์คือ1ในปัจจัย4พูดง่ายๆมันมีความสำคัญอย่างมากนะครับอย่างที่2ครับมันคือสิ่งที่เราเรียกว่า stock นะครับสต็อกคือหุ้นครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันคือตลาดหุ้นแต่ให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับหุ้นเนี่ยมันจะมีไม่ว่าจะเป็น Forex เอ่ยไม่ว่าจะเป็น Cryptocurrency เอ่ยล้วนอยู่ในกลุ่มนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันให้คุณเน้นย้ำว่าตลาดหุ้นสามารถให้ปันผลกับคุณได้ตลาดหุ้นสามารถสร้างแคปิตอลเกนเวลาที่คุณมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ด้วยและอย่างที่3ครับคือ business ครับวันนี้ครับ business คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าธุรกิจครับวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าพูดถึงธุรกิจครับธุรกิจเนี่ยวันนี้ถ้าคุณสร้างระบบดีๆนะมันจะสามารถทำเงินให้กับคุณได้ในยามที่คุณนอนหลับคุณจะใช้แรงของคนอื่นคุณจะใช้เวลาของคนอื่นคุณจะใช้ทรัพยากรของคนอื่นแล้วธุรกิจเติบโตสามารถจ่ายเงินให้กับคุณได้ด้วยไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงินเดือนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของปันผลแม้ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำก็ตามที business สามารถทำสิ่งให้เกิดขึ้นในชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันและอย่างสุดท้ายครับให้คุณเข้าใจครับว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนแต่มันเป็นทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างเช่นโกลด์ครับหรือซิลเวอร์นะครับซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าวันนี้ชีวิตของคุณมีสิ่งนี้ครับให้คุณเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือว่าจะเป็นแร่เงินนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกลูกออกหลานให้กับคุณเนื้อออกไหมมันไม่สามารถจ่ายเงินให้กับคุณได้มันไม่สามารถให้หานทองคำกับชีวิตของคุณได้แต่สิ่งนี้เนี่ยทุกครั้งที่สภาวะของเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นครับสิ่งเหล่านี้มักจะประกันความเสี่ยงให้กับผู้คนได้ดีถ้าคุณเคยติดตามข่าวนะไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างเวเนซุเอลานะไม่ว่าจะเป็นซิมบับเวนะครับทองคำหรือแร่เงินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในยามที่ประเทศเนี่ยกำลังจะล้มคลืนลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ4สินทรัพย์คุณควรจะมีมันถือครองมันนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยฉันต้องสร้างทั้ง4อย่างเลยเหรอผมบอกคุณแค่นี้ครับไม่มีความจำเป็นครับที่คุณต้องสร้างทั้ง4อย่างแต่ให้คุณเริ่มต้นจากการสร้างทีละอย่างสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสครับคืออสังหาริมทรัพย์นี่คือ1อย่างครับคุณควรจะโฟกัสในสิ่งที่เป็นหุ้นครับหรือคุณควรจะโฟกัสในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ business และแน่นอนครับเมื่อเงินของคุณเริ่มเติบโตมากพอหรือคุณต้องการกระจายความเสี่ยงคุณค่อยกระจายในสินทรัพย์ที่เรียกว่าทองคำหรือแร่เงินขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคือโฟกัส
ไปทีละอย่างนะครับถามว่าทำไมผมถึงให้คุณโฟกัสไปทีละอย่างเพราะแน่นอนถ้าวันนี้เนี่ยคุณกระโดดเข้าไปลงทุนมันจะเน้นย้ำเหมือนที่ผมเคยพูดครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนั่นถึงเป็นเหตุผลที่คุณต้องศึกษาครับคุณต้องเรียนรู้ครับคุณต้องโฟกัสไปทีละอย่างซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะเรียนรู้และศึกษาไปทีละอย่างผมก็แนะนำแล้วแต่คุณครับคุณจะไปฝึกจากอสังหาก่อนก็ได้คุณจะไปฝึกจากหุ้นก่อนก็ได้หรือคุณจะฝึกจากธุรกิจก็แล้วแต่คุณนะครับหรือถ้าวันนี้เนี่ยคุณไม่มีความรู้เลยคุณสามารถเก็บออมทองคำได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างนิยมทองคำมากกว่าแร่เงินก็แล้วแต่คุณนะครับว่าจริตของคุณจะไปทางไหนแต่ขอย้ำนะครับว่าคุณควรจะโฟกัสไปทีละอย่างค่อยๆสร้างไปทีละอย่างตั้งเป้าไปทีละอย่างแล้วทำมันให้สำเร็จนะครับถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับสิ่งต่อไปนี้ที่ผมเขียน4อย่างนี้ครับมันจะไม่ใช่แอสเซทสำหรับคุณเพราะว่าถ้าวันนี้คุณกระโดดเข้าไปโดยทันทีครับแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณอาจจะสูญเงินคุณอาจจะเจ็บตัวคุณอาจจะทำให้เงินของคุณที่หามาจากการ making money หรือการที่คุณเก็บหอมรอมริบมาตั้งนานครับให้มันสูญเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากบอก asset อีกประเภทหนึ่งครับที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้4อย่างนี้แล้วผมบอกเลยนะครับ4อย่างนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถยึดครองได้นะครับเขาสามารถประกาศออกกฎหมายบางสิ่งบางอย่างเพื่อยึดครองอย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแค่เขาเวนคืนคุณก็สูญเสียดินแดนตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันตลาดหุ้นเนี่ยเช่นเดียวกันครับมันมีแฟกเตอร์ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าตลาดร่วงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งธุรกิจเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับถ้ารัฐบาลออกกฎอย่างประเทศจีนครับคุณจะเห็นชัดเจนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นเขาอาจจะไม่สนับสนุนประเภทของธุรกิจตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์แม้กระทั่งอย่างทองคำเนี่ยรัฐบาลยังเคยที่จะริบกลับไปด้วยการเสนอซื้อกลับไปได้ด้วยเช่นเดียวกันในราคาที่ถูกแสนถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยครับทรัพย์สินเหล่านี้อาจจะเป็นวัตถุที่สำคัญนะครับแล้วมันสามารถช่วยให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยและ growing money เกิดขึ้นได้แต่ผมอยากบอกคุณว่าถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้เลยทรัพย์สินที่คุณควรจะโฟกัสยังไม่ใช่4อย่างนี้ครับคุณไม่มีความรู้เลย asset ที่คุณควรจะโฟกัสนะครับอันที่1ครับ skill ครับ skill คือทักษะความเก่งกาจหรือความสามารถในตัวของคุณสิ่งเหล่านี้จะอยู่ติดตัวคุณไปไม่ว่าจะเป็นทักษะในการขายทักษะในการเจรจาต่อรองทักษะต่างๆที่คุณมีในชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งการที่คุณสอนได้เนี่ยมันก็สามารถนับเป็นทักษะได้ด้วยนะครับอย่างที่2ครับที่จะเป็นแอสเซทที่คุณควรจะโฟกัสคือสิ่งที่เรียกว่า knowledge ครับ knowledge คือองค์ความรู้ครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมีองค์ความรู้บางสิ่งบางอย่างเช่นองค์ความรู้ในเรื่องของการขายองค์ความรู้ในเรื่องของการเงินองค์ความรู้ในเรื่องของการลงทุนสิ่งเหล่านี้จะอยู่ติดตัวคุณไปจนวันตายนะครับอันนี้สำคัญมากและอย่างที่3ครับที่เป็นแอสเซทที่คุณควรจะต้องโฟกัสในจุดเริ่มต้นเลยคือเรื่องของ health ครับก็คือสุขภาพนั่นเองวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทำงานเพื่อเงินหรือคุณจะทำงานมันหนักแค่ไหนแต่จงอย่าลืมครับว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวของคุณถ้าสุขภาพของคุณย่ำแย่คุณจะไม่สามารถทำเงินต่อไปได้ถ้าสุขภาพของคุณย่ำแย่คุณจะไม่สามารถดำเนินชีวิตของคุณต่อไปได้อย่างปกติสุขในอนาคตดังนั้นเนี่ยผมบอกคุณเลยครับว่าแอสเซทที่มีความสำคัญอย่างมากถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแอสเซทที่จับต้องได้ที่สามารถสร้างความมั่งคั่งหรือว่าทำให้คุณร่ำรวยหรือว่าทำให้คุณ growing money ตัวเงินของคุณใน4อย่างนี้ได้สิ่งที่คุณควรจะต้องโฟกัสแทนคือ3อย่างนี้ครับ3อย่างนี้สำคัญมากอันที่1คือ skill ก็คือทักษะนะครับอันที่2คือ knowledge คือองค์ความรู้และอันที่3คือสุขภาพของตัวคุณเองและผมบอกเลยครับ asset 3อย่างนี้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคุณมีมันครับมันจะอยู่ติดตัวคุณไปจนวันตายรัฐบาลไม่สามารถขโมยมันไปจากคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนครับถ้าคุณมีทั้งทักษะครับคุณมีทั้งองค์ความรู้2 อย่างนี้ถ้ามันเกี่ยวข้องกับแอสเซทด้านบน4อย่างนี้มันจะสามารถทำให้คุณสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่แน่นอนครับจงอย่าลืมในเรื่องของเฮลด้วยเช่นเดียวกันว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้ครับสุดท้ายมันจะไม่สามารถทำให้คุณครับร่ำรวยและอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างยาวนานอย่างแน่นอนมาสรุปคลิปนี้กันครับวันนี้หลายๆคนคุณอยากจะพาตัวเองเข้าไปลงทุนและทำเงินให้มันเติบโตงอกเงยเพื่อให้ชีวิตของคุณครับสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้มากขึ้นนี่คือคำเตือนของผมนะครับยังไงวันนี้ก็ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำนะครับในจุดเริ่มต้นเลยนะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่มีความรู้ครับคุณควรจะโฟกัสไปที่แอสเซท3อย่างที่ผมพูดถึงแอสเซทอย่างที่1 นั่นคือเรื่องของสกิลนะครับคุณควรจะต้องเพิ่มพูนทักษะความสามารถของคุณให้คุณเก่งขึ้นมีความสามารถมาก
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีทำมันให้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นไปได้ครับคุณอาจจะไปฝึกในเรื่องของทักษะการขายคุณอาจจะไปฝึกในเรื่องของทักษะในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างเป็นไปได้ลงทุนในหุ้นก็เป็นไปได้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็เป็นไปได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะหรืออย่างที่2ครับที่เป็นแอสเซทที่คุณควรจะต้องโฟกัสในจุดเริ่มต้นเลยซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะพลาดในสิ่งนี้นั่นคือความรู้ครับเท่านี้คุณไม่มีความรู้คุณบอกว่าคุณอยากจะทำเงินให้มั่งคั่งร่ำรวยแล้วคุณก็กระโดดเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณใช้เครดิตในการกู้สุดท้ายครับอสังหานั้นอาจจะทำร้ายทำให้เงินของคุณเนี่ยติดลบทุกเดือนก็เป็นไปได้หรือถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นหรือในตลาดคริปโตเคอเรนซีเลยคุณเห็นแค่อย่างเดียวว่ามันสามารถสร้างเงินครับให้มันเติบโตงอกเงยทำกำไรได้มากมายมหาศาลจากที่เขาโชว์กันมานะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณเนี่ยจะลงทุนแล้วผิดพลาดคุณจะลงทุนแล้วสูญเงินหรือเสียเวลาไปโดยปราประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณจะต้องฝึกในเรื่องของความรู้หรือว่าเพิ่มพูนความรู้ก่อนที่จะกระโดดเข้าไปลงทุนนะครับและอย่างที่3ครับที่มันอยู่ติดตัวคุณโดยตลอดเวลาจนกว่าคุณจะตายจากโลกใบนี้นั่นคือเรื่องของสุขภาพนี่คือแอสเซทอย่างที่3ที่คุณควรจะโฟกัสเพราะถ้าสุขภาพของคุณไม่ดีคุณจะเอาเวลาของคุณไปทำเงินได้ยังไงจริงไหมถ้าวันนี้สุขภาพของคุณไม่ดีคุณจะศึกษาในเรื่องของการลงทุนได้ยังไงถ้าวันนี้สุขภาพของคุณไม่ดีครับคุณจะ growing money หรือทำเงินให้งอกเงยในระยะยาวได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดครับคุณจะมีไลฟ์สไตล์อยู่จนถึงวันที่คุณต้องการได้จริงหรือเปล่าสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับและแน่นอนวันนี้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้เท่านี้คุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะผมมีเปิดสอนในคลาสออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE ที่ผมพิมพ์เอาไว้ด้านใต้นี้นะครับโดยพิมพ์เข้ามาว่า EPF นะครับคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับที่ผมใช้ในทุกวันนี้นะครับและเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือตลาดทองคำได้ด้วยเช่นเดียวกันและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจและติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับขอให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการโดยเร็ววันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม